อ๋อแล้วครับผมโอ้มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมรูปปั้นแม่จามจุรีและน้องแฝดนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มารอบนี้สมบูรณ์มากนะครับปั้นจากดินอะไรครับดินน้ำมันโอ้นี่เลยใช่ไหมครับปั้นจากดินน้ำมันนะครับเป็นงานปั้นนะครับเหมือนมากเหมือนมากเหมือนแม่จามจุรีกับน้องแฝดมากเลยครับวันนี้พี่เขามาเก็บด้านหน้านะครับของแม่จามสุรีตัวนี้ตั้งราคาไว้ประมาณเท่าไหร่ครับราคาของยังไม่ได้ตั้งยังไม่ตั้งนะทำไมถึงอยากจะปั้นรูปปั้นของแม่จามจุรีและน้องแฝดปั้นเพื่อบันทึกไว้ว่าเขาเป็นช้างแฝดที่ช้างคู่แรกแล้วก็พอดีผมปั้นตรงกับวันที่เขาครบอายุ5เดือนพอดีครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีพิธีแต่งงานด้วยครับใช่ครับวันที่7มีพิธีแต่งงานครับก็เลยแบบเหมาะเจาะกันพอดีอยากจะปั้นเพื่อบันทึกไว้ครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี้ว่าที่เนี้ยเกิดช้างแฝดคู่แรกของโลกที่เป็นไทยครับแล้วก็น่าจะหายากแล้วครับครับก็เลยบันทึกไว้บันทึกช่วงเวลาว่าที่เนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเกิดช้างแฝดคู่แรกของโลกนะขึ้นที่นี่ปั้นยากไหมพี่สำหรับผมไม่ค่อยยากเพราะว่าเรียนทางนี้โดยเฉพาะเรียนทางจิตรกรมาโดยเฉพาะแต่ก็ต้อง
ที่บ้านก็ปั้นได้ปั้นงานศิลปะไว้ไหมฮะส่วนใหญ่ผมปั้นพระแล้วก็รูปเหมือนปั้นพระพุทธรูปครับที่บ้านก็ปั้นพระแล้วก็รูปเหมือนนะครับก็แสดงว่าวันที่7พี่กอมาเอามาออมาร่วมด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอาจจะกลับก่อนเดี๋ยวเอาไปทำที่นิเชียนการหล่อโลหะแล้วก็จะมาอีกทีเอาไปสู่กระบวนการหล่ออ๋อแล้วอาจจะมอบไปเป็นสัญลักษณ์ที่นี่สักชิ้นนึงนิคมครับนิคมครับช่อง YouTube มานาสตอรี่อ๋อผมก็ดูจากช่องพี่นี่อ๋อฮะบางทีผมดูเคลื่อนไหวเวลาเขาขยับหมูอะไรช่องมานาครับช่องมานาสตอรี่อ่ะนี่ครับบ้านเป็นต้นแบบแล้วพี่เขาจะไปรออีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อว่าวัตถุประสงค์ของพี่เขาคือจะเอามานะครับปั้นนะครับปั้นเอาไว้เป็นที่นี่นะครับเพราะที่นี่นะเกิดช้างมงคลเนาะก็คือช้างแฝดชายหญิงคู่แรกของโลกนะฮะวันนี้มาเก็บด้านหน้า